ค่ะสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกันก่อนเลยนะคะถึงแม้ว่าเปิดงานมาไม่กี่วันเท่านั้นแต่หลายคนเนี่ยไปได้สัมผัสบรรยากาศมาแล้วสวมใส่ชุดไทยนะคะก็ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักไปมาหรือยังคะยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่ามีโอกาสได้ชมภาพโอ้ยบนโลกออนไลน์นี่มีแต่ชุดย้อนยุคชุดสมัยรัชกาลที่5เห็นแล้วอิจฉาเหมือนกันนะคุณน่ะได้ไปหรือยังยังไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าไปทำข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลสวมใส่ชุดไทยตอนแรกตอนเช้ามาแต่งกายปกติพอตกบ่ายคาดว่าน่าจะไปร่วมงานเนี่ยแหละค่ะสวมใส่ชุดไทยแล้วแต่ละคนก็มีความสนุกคึกคักและกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้สวมใส่ชุดไทยคุณรู้ไหมว่าตลาดใกล้ๆหน่วยงานราชการเนี่ยตอนนี้เนี่ยชุดไทยเต็มตลาดเลยค่ะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมนี้กันอย่างเต็มที่ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจว่ายังไงก็ต้องไปรวมถึงคุณกรองแก้วด้วยบอกว่าโอ้โหอยากไปมากๆรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่ากิจกรรมในพื้นที่กิจกรรมแต่ละโซนแต่ละส่วนนั้นมีความน่าสนใจขนาดไหนนะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือบรรยากาศที่พระลานพระราชวังดุสิตที่สนามเสือป่านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเต็มไปด้วยประชาชนที่เขาสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคแต่งกายชุดสุภาพนะคะมาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวคือบางคนบอกว่าไม่มีชุดไทยโดยเฉพาะไม่มีชุดไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่5สวมใส่ผ้าไทยได้ไหมสวมใส่เสื้อผ้าตามปกติได้หรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยสวมใส่ได้แค่เพียงแค่ใส่ชุดสุภาพให้เหมาะกับสถานที่ก็เดินทางไปได้แล้วนะคะ1จุดที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือจุดด้านหน้าเลยเข้าไปก็จะไปเห็นดอกไม้หนาวและเมืองร้อนกว่า 200,000 ต้นค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันใช่ค่ะนะคะ3โซนหลักๆที่ว่าเนี่ยโซนแรกที่เห็นกันอยู่ก็คือนิทรรศการนะคะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆก็เป็นการสะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9นะคะแล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจตลอดจนประวัติศาสตร์ศาสนาเศรษฐกิจสังคมและก็ประเพณีวัฒนธรรมเขาใช้ชื่อนิทรรศการว่าสยามประชารำลึกค่ะเขาแบ่งออกเป็น12เวิร์กด้วยกันนะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองต้องบอกว่าประดิษฐ์มาจากผ้าไหมศิลปาชีพค่ะสวยงามมากนะคะส่วนโซนที่2ค่ะก็จะมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญมีทั้งหมด28ร้านด้วยกันค่ะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะคือไปแล้วไม่ผิดหวังโดยเฉพาะขนมโบราณอาหารโบราณแบบที่เราไม่เคยได้รับประทานมาก่อนรวมถึงบางคนเนี่ยคิดถึงช่วงเวลาในวัยเด็กบางครั้งเนี่ยไปเดินตลาดแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายภาพนะคะถือว่าเป็นที่ระลึกได้เหมือนกันค่ะโซนสุดท้ายโซนที่3ก็ร้านอาหารนี่แหละค่ะประกอบด้วยร้านอาหารไทยซุ้มสาธิตการทำอาหารโบราณนะคะภายใต้แนวคิดว่าใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทย36ร้านด้วยกันนะคะโอ้ต้องถือว่าเยอะมากทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญงานนี้เราจัดมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์แล้วนะคะก็จะยาวไปเรื่อยๆจนถึง11มีนาคม2561ย้ำอย่างนี้คุณผู้ชมไปได้ไม่เว้นวันหยุดราชการบางคนบอกว่าไปเขาจัดถึงแค่จันทร์ถึงศุกร์เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปฟังมาจากไหนเราจะบอกว่าจัดทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าเขามีข้อแม้ว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี10โมงครึ่งนะคะ10นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาแต่ถ้าคุณจะไปศุกร์กับเสาร์วันที่เขาบอกว่าทุกคนจะออกเที่ยวกัน10นาฬิกา30นาทีเริ่มต้นเหมือนกันแต่ไปปิดที่22นาฬิกาคือขยายเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยที่เดินทางไปร่วมงานได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์อ่ะคนเดินทางไปเยอะแน่นอนนะคะก็ร่วมเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศครั้งนี้ได้นะคะส่วนใครบอกว่าไม่มีชุดไทยแต่อยากแต่งชุดไทยที่นั่นก็มีให้เช่าเหมือนกัน250บาทไปแต่งได้เป็นทั้งวันเลยนะใส่ได้ทั้งวันค่ะแต่งกายมีครบหมดนะคะตั้งแต่ตังหูสร้อยเข็มขัดก็มีมีทั้งชุดหมดคือไปแต่ตัวเท่านั้นค่ะก็สามารถเข้ากับบรรยากาศย้อนยุคได้เช่นเดียวกัน